สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สรุดาศรีสิริในช่วงของการปฐมนิเทศเป็นช่วงที่5แล้วนะคะอาจารย์จะพูดถึงในช่วงนี้ในเรื่องของสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าบริษัทเราเนี่ยหรือผาทองกรุ๊ป PTG ของเราทำธุรกิจมีหลายบริษัทด้วยกันหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคน PTGเราจะต้องรู้และเล่าต่อได้ว่าผาทองเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มศึกษาของบริษัทผาทองทุ่งสงจำกัดกันก่อนนะคะซึ่งผาทองทุ่งสงเนี่ยเขาจะมีเหมืองหินที่ดีและมีคุณภาพแล้วก็มีโรโม่หินที่มีคุณภาพสามารถผลิตหินได้ดีมีการิชันตามมาตรฐาน ASTM C33เทียบเท่ามก566สามารถที่จะส่งเข้าสู่หน่วยงานในการทำอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างๆได้เป็นอย่างดีสามารถผลิตหินได้3ประเภทด้วยกันนะคะจำแยกๆให้ฟังง่ายๆประเภทแรกเนี่ยเป็นประเภทหินใหญ่ประเภทหินใหญ่นี่นะคะก็ตั้งแต่40ถึง80เซนติเมตร20 35เซนติเมตรจนถึง25-30เซนติเมตรกลุ่มนี้ใช้ถมเขื่อนถมชายทะเลหรือว่าเอาไปทำพวกอ่างเก็บน้ำพวกนี้นะคะด้วยก้อนที่มันใหญ่แล้วก็มีค่าความถ่วงเฉพาะที่สูงจึงทำให้มันยากแก่การพัดพาของน้ำส่วนอีกกลุ่มนึงตั้งแต่25-30 20-35จนถึง15-30เซนตรงนี้เอาไปใส่กล่องหรือเขาเรียกว่าฮันแกเบียนงานริบแลบใส่กล่องเพื่อป้องกันการสไลด์ของหน้าดินป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งซึ่งถือว่าเป็นหินที่ดีและมีคุณภาพที่เอาไปใช้กันนะคะหินใหญ่เราจำหน่ายที่ 1,500 กิโลกรัมต่อคิวเพราะฉะนั้นงานที่เกี่ยวเนื่องกับชนประทานใช้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะถัดไปก็เป็นหินย่อยคล้าหินย่อยคล้าที่มีการิชันตามมาตรฐาน ASTM C33 เทียบเท่ามก566เนี่ยเราผลิตมีขนาด2นิ้ว1นิ้ว 13.4 นิ้ว 13.2 นิ้ว 13.8 นิ้วและหินฝุ่นหิน1นิ้วเนี่ยเขานิยมเอาไปผสมหันคอนกรีตเพื่อไปเทพื้นแบบหนาๆนะคะสำหรับ 13.4 นิ้วเป็นหินที่ขายดีมากหรือเรียกว่าหิน6หุ่นนะคะเราส่งเข้าแผ่นคอนกรีตผสมเสร็จต่างๆผาทองทำเอามาทำเป็นเสาเข็มค่ะส่วนหินฝุ่นเนี่ยผาทองเอาไปผลิตเป็นอิฐบล็อกที่ดีและมีคุณภาพนะคะประเภทที่3ก็ประเภทที่2ก่อนนะเราจำหน่ายที่ 1,500 กิโลกรัมต่อคิวค่ะส่วนประเภทที่3ก็คือหินคลุกที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้เรื่องหินย่อยคล้านั่นเองนะคะหินคลุกก็คือหินย่อยคล้าหลายขนาดรวมกันในตาส่วนค่าที่เหมาะสมโดยที่เม็ดโตสุดต้องไม่เกิน2นิ้วนะคะใช้ทำถนนหรือชั้นพื้นทางได้เป็นอย่างดีแค่เกลี่ยนะคะไม่ต้องบดอัดมันก็สามารถยึดเกาะกันได้ดีแล้วแต่ถ้าเพิ่มการบดอัดจนแน่นดีแล้วทำให้มันแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแล้วก็ยากต่อการซึมผ่านของน้ำจึงเป็นชั้นพื้นทางหรือถนนที่ดีได้นะคะ เราแนะนำว่าเราสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานกรมทางหลวงจึงเอาไปทำถนนได้ดีด้วยเราจำหน่ายที่ 1,600 กิโลกรัมต่อ1คิวอะค่ะและเรามีรถตักที่บริการตักให้กับคุณลูกค้าฟรีด้วยนะคะที่พูดมาแล้วเนี่ยเรามีหินย่อยคล้าที่มีการิชันดามาฐาน ASTM C33เราจึงนำมาใส่เป็นกระสอบอย่างนี้นะคะเราจะมีใส่กระสอบตั้งแต่1นิ้ว 13.4 นิ้วและ 13.8 นิ้วเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานและมีทรายซึ่งบรรจุกระสอบเนี่ยจะเป็นทรายหยาบและทรายละเอียดด้วยเมื่อใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วเราจะจัดวางอยู่บนพาเรตอย่างเงี้ยค่ะพาเลทละ60กระสอบเพื่อความสะดวกในการยกเคลื่อนย้ายจัดส่งให้กับคุณลูกค้าแล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างง่ายทีเดียวเลยเพราะว่าแค่มีปูน1กระสอบนะคะผสมด้วยทราย4กระสอบและหิน6กระสอบคุณก็จะได้งานคอนกรีตที่ดีและมีคุณภาพแล้วนี่คือผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทางผาทองทุ่งสงคัดสรรมาแล้วก็ผลิตมาเพื่อบริการคุณลูกค้าให้ใช้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพนะคะเราจำหน่ายอยู่ระยะทางตั้งแต่300กิโลรอบตัวเรานะคะนั่นก็คือตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึง
จังหวัดยะลานะคะโดยเฉพาะหินทรายมันอยู่กระสอบค่ะเราจะมีส่งตามหัวเมืองใหญ่ๆจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยทุกวันทีเดียวเลยเพราะว่าเราสามารถไปรถเทรลเลอร์คราวหนึ่งก็ประมาณ 20-22 กระสอบทีเดียวเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานเล็กงานใหญ่เรียกใช้ผ่าทองนะคะและอาจารย์ขอฝากกับทุกคนเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าทำงานที่ไหนตำแหน่งอะไรที่นี่หรือที่ไหนก็ตามซื่อสัตย์รับผิดชอบพัฒนาตนเองค่ะซื่อสัตย์ต่อภาระที่ซื่อสัตย์ต่องานรับผิดชอบทุกอย่างที่เรามอบหมายพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อเรามี3ข้อนี้อาจารย์มั่นใจว่าคุณอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทำอะไรก็ทำได้สำหรับช่วงเวลานี้อาจารย์สรุดาขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ